CPR หรือ Cardiopulmonary Resuscitation คือปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิมป้องกันเนื้อเยื่อได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวรโดยสามารถทำได้หลายวิธีได้แก่การผายปอดการนวดหัวใจภายนอกการทำ CPR จะใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ป่วยหยุดหายใจกระทันหันหรือหัวใจหยุดทำงานเช่นหัวใจวายจมน้ำหรือขาดออกซิเจนเป็นเวลานานซึ่งเป็นภาวะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์สมองอย่างถาวรภายใน4นาทีและอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายในเวลา 8-10 นาทีได้ดังนั้นการปั๊มหัวใจจึงมีส่วนช่วยยื้อเวลาและช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดกระทันหันทำให้หัวใจกลับมาเต้นได้ตามปกติมีออกซิเจนหล่อเลี้ยงสมองและอวัยวะสำคัญอื่นๆอีกครั้งจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ต่อไปตอนการ CPR 6 ปได้แก่ปลอดภัยปลุกประกาศปั๊มเป่าและแปะ 1. ปลอดภัยตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ให้แน่ใจก่อนเข้าช่วยเหลือและห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากไม่จำเป็น 2. ปลุกตรวจสอบความรู้สึกตัวปลุกเรียกผู้ป่วยโดยการตบบ่าทั้งสองข้างแรงๆ 3. ประกาศหากผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้เรียกขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างขอเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลข1669ให้เร็วที่สุด 4. ปั๊มจัดให้ผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นแข็งผู้ช่วยเหลือนั่งคุกเข่าอยู่ทางซ้ายของผู้ป่วยวางสันมือลงไปตั้งฉากขนานกับแนวกึ่งกลางหน้าอกยึดแขนตรงแล้วนำมืออีกข้างมาประสานใช้นิ้วมือล็อกมือทั้งสองข้างไว้ด้วยกันจากนั้นโน้มตัวมาด้านหน้าออกแรงกดหน้าอกโดยใช้แรงจากหัวไหล่ใช้สะโพกเป็นจุดหมุนร่างกายโดยออกแรงให้ยุบลงไปประมาณ2นิ้วหรือ 5-6 เซนติเมตรด้วยความเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีโดยทุกครั้งให้ปล่อยหน้าอกขยายกลับมาตำแหน่งเดิมก่อนจึงทำการปั๊มใหม่โดยสันมือต้องสัมผัสอยู่กับหน้าอกตลอดเวลา 5. เป่าช่วยหายใจผ่านการเป่าปาก2ครั้งสลับกับการกดหน้าอก30ครั้งโดยการเปิดทางเดินหายใจและบีบจมูกของผู้ป่วยเป่าลมเข้าทางปากผู้ป่วยนานครั้งละประมาณ1วินาทีสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้หากผู้ป่วยไม่ใช่ญาติสนิทหรือไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย 6. แปะหากสามารถหาเครื่อง AED ได้ให้ทำการแปะเครื่อง AED เข้ากับตัวผู้ป่วยและปฏิบัติตามการให้สัญญาณของเครื่องอย่างเคร่งครัดจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงทักษะที่สำคัญตอนนี้นะครับเราประกาศไปแล้วนะครับว่าคนสุราษฎร์ธานีต้อง CPR เป็นดังนั้นนะครับในปีงบประมาณ2566สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราตั้งเป้านะครับ 10,000 คนในสุราษฎร์ธานีเราต้องมีการจัดอบรมแล้วก็เพิ่มทักษะให้ 10,000 คนนี้เป็นต้นแบบที่จะทำ CPR เป็นแล้วก็ช่วยฟื้นชีพให้เป็นหลังจากนั้นปีต่อไปก็จะขยายผลต่อไปเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าประชาชนคนสุราษฎร์ของเรามีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพอัตราการเสียชีวิตจากโรคปัจจุบันทันด่วนที่ก่อนที่นำถึงโรงพยาบาลได้มีการดูแลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลได้ในเวลาที่เหมาะสมคนสุราษฎร์ธานีเราจะรอดจากโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่านี้แน่นอนเป้าหมายภายในปี2570เราต้องลดอัตราการตายด้วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองของคนสุราษฎร์ธานีให้ได้ครับ